รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะทำเมนู1เมนูนานาเทดดี้ทำอีก1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันแต่คนละสไตล์คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2สไตล์ ทั้ง2เมนูเลยวันนี้รายการของเราจะนำเสนอเมนูอะไรขึ้นอยู่กับวัตถุดิบซึ่งเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาดูกันเลยนะครับว่าทำอาหารแล้วจะตรงใจคุณผู้ชมไหมนะครับโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเจฉ่ายเจฉ่ายเจฉ่ายคือของที่เป็นของเจ5อย่างอ๋อชุดแกงร้อนนั่นเองแล้วจะนี่ทำเมนูอะไรอ่ะต้มจืดปะเราจะเอาชุดแกงจืดของคนจีนทั้งหมดเวลาต้มแกงจืดอ่ะเอามาทำเป็นแกงร้อนแบบไทยๆอ่ะโอเคงั้นถ้าเขาไปทางนั้นแล้วเรามาผัดอีกก็ได้แห้งๆมาเรามาทำผัดเจฉ่ายกันดีกว่าค่ะครับผมโอ้โหกระทะร้อนๆแบบนี้เนาะผัดเจฉ่ายเขาเรียกว่า hot wok cold oil มานะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเคล็ดลับการทำให้เห็ดหอมหอมยิ่งขึ้นของบ้านเราเนี่ยคือการเอาเห็ดหอมไปจี่ในกระทะร้อนครับมาใส่ลงมาเลยโอเคเอาละครับพอได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะเห็ดหูหนูแห้งนะครับแช่น้ำจนนุ่มหรือจะเป็นเห็ดหูหนูสดก็ได้แล้วแต่คุณเลยดอกไม้จีนนี่ก็ไม่ค่อยเจอคนเอามาทำเมนูนะตามด้วยกะหล่ำปลีเลยไปแรงๆแบบนี้ละฮะหอมมากๆเราจะแกล้งหมกหมกกะหล่ำปีให้กะหล่ำปีของเราเนี่ยนะคะไม่ไหม่หน่อยนะมีกลิ่นหอมๆหน่อยจากนั้นนะครับตามด้วยวุ้นเส้นเลยฮะเดี๋ยววุ้นเส้นแช่น้ำจนนุ่มเลยพอเริ่มผัดนะครับก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปครับปรุงรสง่ายๆนะครับน้ำตาลทรายครับนี่มีหวานๆหน่อยนะหวานๆหน่อยนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับโอเคน้ำมันงานะครับโอ้โหมือเป็นระวิงเลยฟองเต้าหู้นะครับจะได้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยผัดพอเข้ากันนะโอ้โหหอมมากหอมมากดีมากดีมากก่อนยกลงนะครับคุณผู้ชมพริกไทยป่นครับข้าวสวยสักจานตามด้วยงาขาวคั่วครับไอ้ยะขยี้ให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะน่าทานมากตักลงจานเสิร์ฟได้เลยเอาละครับผัดเจฉ่ายของเรานะครับแม่ผมว่าจุดเด่นของเขาคือความหอมนะเนาะมันแบบแล้วมันดูโอ้โหคนไม่กินผักก็ต้องกินอ่ะก็กินวุ้นเส้นก็จะรู้สึกดีมากเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบอร่อยอ่ะขนาดเราเป็นคนที่ชอบทานโปรตีนนะเราเจอเมนูนี้เรายังรู้สึกดีกับเขาเลยอ่ะแล้วก็ไปซื้อไก่ทอดมาเพิ่ม อ่ะโอเคครับตกแต่งนิดนึงนะขึ้นช่ายช่อสวยๆ1ช่อเรียบร้อยแล้วนะคะผัดเจฉ่ายของนานาและเท็ดดี้ค่ะสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับแกงร้อนวุ้นเส้นโบราณแบบนี้แค่ข้าวสวยร้อนๆก็พอแล้วคุณผู้ชมครับอุ้ยควันอันนี้ก็ไม่ควรจะเก็บนานนะเพราะวุ้นเส้นมันอืดได้ทำเสร็จก็รับประทานเลยแต่ให้คุณผู้ชมกลิ่นคุณพระคุณเจ้าช่องเกรสปรีแอนด์เทรนดี้กลับอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาใจสายปาร์ตี้ด้วยเมนูรับประทานเล่นนะครับคุณผู้ชมอย่างโปเตโต้บาร์เกตหรือมันฝรั่งทอดมีมาฝากถึง3สไตล์ทีเดียวคุณผู้ชมครับเริ่มที่แบบแรกนะครับโปเตโต้ฟลาวเวอร์ฟรายมาในทรงดอกไม้ที่สวยเกินจะห้ามใจคุณผู้ชมครับแล้วก็โปเตโต้บาร์เบิลพองๆกับกรอบเคี้ยวเพลินแล้วก็ฮัชบราวน์กรอบนอกนุ่มชุ่มฉ่ำข้างในไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมครับก็คืออร่อยได้ใจไปเต็มๆละครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูโปเตโต้ฟลาวเวอร์วิธีทำบ้างมันฝรั่งเป็นตารางเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำมันฝรั่งลงคลุกให้ทั่วชิ้นเตรียมไว้ค่ะ
ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งลงทอดจนกระทั่งสุกตักขึ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนู Potato Bubble วิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดคนผสมให้เข้ากันโรยแป้งนวลลงบนภาชนะจากนั้นใช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ10กรัมใช้ซ่อมกดจัดทรงให้เป็นลายสวยงามเตรียมไว้นำมันฝรั่งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะโรยพาสลีย์สับรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูแฮชบราวน์วิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยมันฝรั่งขูดเส้นและหอมใหญ่สับละเอียดเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมมันฝรั่งที่ได้ลงในพิมพ์วงแหวนจัดทรงให้สวยงามนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งที่เตรียมไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเราจะเอาชุดแกงจืดของคนจีนทั้งหมดเวลาต้มแกงจืดอ่ะเอามาทำเป็นแกงร้อนแบบไทยๆหรือที่หลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันในชื่อแบบเดิมๆว่าแกงร้อนวุ้นเส้นแบบโบราณตำรับนี้หลายคนนึกไม่ถึงนะมีด้วยเหรอเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับมันน่ารับประทานมากอัมพวากะทิ 100%เอาละครับคุณผู้ชมทันทีที่เทกะทิไปเปิดเตากะทิของเราเริ่มเดือดแล้วเราจะใส่เครื่องการทำแกงร้อนลงไปอันนี้มีหอมแดงคุณผู้ชมมีกะปิแล้วก็มีพริกไทยขาวโขลกละเอียดใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเครื่องก็จะคล้ายๆแกงเลียงหน่อยๆนะคุณผู้ชมนะอุ๊ยหอมจังเลยพอกะปิลงไปกับกะทินะคุณผู้ชมกลิ่นจะดูดีมากคนจนกระทั่งเครื่องตรงนี้ละลายเข้ากันสิ่งที่ควรใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมกุ้งแห้งใช้กุ้งแห้งเนื้อนะคุณผู้ชมนะแล้วเราก็หรี่ไฟอ่อนๆนิดนึงเพื่อให้กุ้งแห้งเนี่ยฉ่ำๆหน่อยๆบางคนก็กุ้งแห้งไปลวกน้ำร้อนก่อนแช่ไว้สักพักนึงคุณผู้ชมให้กุ้งแห้งเนี่ยตัวนิ่มๆเนี่ยน้ำความหวานของกุ้งแห้งจะออกถ้าคุณผู้ชมกลัวว่ากุ้งแห้งจะเค็มเกินคุณผู้ชมก็ควรที่จะจัดการต้มกุ้งแห้งทิ้งน้ำไป1ครั้งเดี๋ยวหลีไฟอยากให้กุ้งแห้งลดความเค็มลงก็จัดการต้มในน้ำร้อนจะหายความเค็มไปประมาณ 30% แต่กลิ่นและรสชาติความอร่อยก็จะหายไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมตำรับนี้ต้องระวังความเค็มนะครับฝักกุ้งแห้งของเราเริ่มที่จะแบบดูแบบนิ่มๆเริ่มพองตัวเห็ดหูหนูอันนี้เป็นเห็ดหูหนูแห้งไม่ใช่เห็ดหูหนูสดคุณผู้ชมจะต้องแช่น้ำเสร็จแล้วก็มาดูตามโคนเห็ดหูหนูเนี่ยเด็ดส่วนแข็งๆทิ้งไม่งั้นเวลารับประทานเสร็จแล้วจะระคายปากใส่เห็ดหูหนูลงไปตามด้วยดอกไม้จีนจำไฉแช่น้ำเนี่ยมัดเป็นดอกๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะฟองเต้าหู้ใส่ลงไปคนดูซิเนี่ยคุณผู้ชมดูโอเคมากเลยน่ารับประทานนะเขาเรียกว่าแกงร้อนวุ้นเส้นโบราณชิมดูก่อนกุ้งแห้งเป็นยังไงกะปิเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นนิดนึงเพื่อชูรสอย่าใส่เยอะนะคุณผู้ชมนะจะได้กินน้ำแกงได้มากๆส่วนกะทิหวานอยู่แล้วนำไปหน่อยนึงพอไม่ใส่เยอะส่วนน้ำปลาก็เช่นเดียวกันพอมีกลิ่นนิดเดียวพอเราเป็นคนที่อยากจะรับประทานน้ำแกงได้เยอะๆเราก็อย่าใส่มันมากสำหรับเรื่องของรสชาติอุ๊ยตายคุณผู้ชมน่ารับประทานนะ
ม่เคยทำอะไรแบบเก่าแก่เกินอายุตัวเองเลยวันนี้ใช่เลยวุ้นเส้นคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปเลยเอาละไฟแรงขึ้นมาหน่อยนึงปิดฝาเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะความน่ารับประทานของเขาปลาเดือดทั่วเช็คดูว่าวุ้นเส้นสุกไหมนะครับเอาละคุณผู้ชมครับเดือดทั่ววุ้นเส้นนุ่มแล้วคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิตักให้คุณผู้ชมดูนี่น่ากินเนาะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆเสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟครับแกงร้อนวุ้นเส้นโบราณแบบนี้แค่ข้าวสวยร้อนๆก็พอแล้วคุณผู้ชมครับอุ้ยควันอันนี้ก็ไม่ควรจะเก็บนานนะเพราะวุ้นเส้นมันอืดได้ทำเสร็จก็รับประทานเลยอยู่กันกี่คนทานข้าวเสร็จเหลือแต่แกงร้อนก็กินๆกันไปเถอะคุณผู้ชมปุ๊บใส่หม้อเวลาเสิร์ฟนะคุณผู้ชมน้ำขุกขิกค่ะเราไม่แบบน้ำแกงใสๆแบบต้มจืดแบบจีนแต่คุณผู้ชมกลิ่นคุณพระคุณเจ้ากลิ่นแบบนี้สิมันถึงจะมีแบบมีความเป็นไทยๆนะคุณผู้ชมนะวุ้นเส้นนี่เขาบอกว่าคาร์โบไม่ค่อยจะเยอะแป้งไม่ค่อยจะมากสักเท่าไหร่คุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมแกงร้อนวุ้นเส้นโบราณรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะครับน่ารับประทานนะครับคุณผู้ชมชุดแกงจืดถ้าเราไปซื้อมาจะทำเมนูไหนก็อร่อยเก็บไว้ก็ดีนะคุณผู้ชมในที่แห้งๆฝนตกแดดออกลำบากที่จะไปหาผักสดก็แกงร้อนแบบนี้ก็ทำให้ได้สุขภาพนะครับคุณผู้ชมครับหรือคุณผู้ชมไม่อยากจะมาต้มนะคุณผู้ชมนะไปผัดโป๊ยเซียนก็ได้ไปผัดวุ้นเส้นธรรมดาหรือผัดแบบเจก็อร่อยทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆสนทนากับคุณผู้ชมนะครับติดตามชมครับไอ้โรคกรดไหลย้อนบ้าบอเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะโรคกรดไหลย้อนนะอาจารย์นะครับโรคนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับจ้ะแต่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจนี่แหละครับ มันจะกลายทำให้เป็นโรคเรื้อรังในอนาคตได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นตอของโรคกรดไหลย้อนอาจารย์มีแค่4เรื่องถ้าเราสามารถเข้าใจและจัดการต้นตอ4เรื่องนี้ได้นะครับอาจารย์ครับผมกล้าบอกเลยครับหายแน่นอนครับหรอคะช่วงอร่อยเข้มข้นแบบพรีเมียมกับโกโก้ริชวันนี้ขอเสนอเมนูไอศกรีมช็อกโกแลตเทนมสดลงในภาชนะตามด้วยนมผงพร่องมันเนยดราเดอรี่ริชผงโกโก้ดราโกโก้ริชโกลด์เซเลคชั่นคนผสมให้เข้ากันใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ดราโกโก้ริชนมข้นหวานนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายเข้ากันปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นสนิทใส่ดาร์กช็อกโกแลตชิพคอมพาวด์ดราโกโก้ริชวิปปิ้งครีมตีฟูตะล่อมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซ็ตตัวตักไอศกรีมช็อกโกแลตใส่ภาชนะบีบด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมโรยหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพคอมพาวด์ดราโกโก้ริชแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไอศกรีมช็อกโกแลตอร่อยเข้มข้นแบบพรีเมียมต้องโกโก้ริชคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมมีอาการอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นหรือเปล่าคุณผู้ชมทราบใช่ไหมว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนรับประทานโน่นนี่นั่นทั้งวันนะแล้วก็เป็นคนรับประทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาด้วยล่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะหนึ่งมันเจ็บตรงเนี้ยคุณผู้ชมมันเหมือนลักษณะเหมือนอะไรมันรุนดันขึ้นมามันจุกมันเสียดมันทรมานมากมากคุณผู้ชมแล้วบางทีนะมันอืดจะเลอก็ไม่เลอจะผายลมก็ไม่ผายลมนะคุณผู้ชมทรมานมากจริงๆจะกินจะนอนลำบากพาให้เรากลายเป็นคนหงุดหงิดปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี้เวียนศีรษะอารมณ์เสียไปหมดเลยคุณผู้ชมนั่นแหละเลยรู้เพราะว่าศึกษาก็เลยรู้ว่าตัวเองเป็นโรคกรดไหลย้อนคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการกำจัดเจ้าโรคกรดไหลย้อนให้หายไปแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าชีวิตเราดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นพอดีวันนี้มีโอกาสพบกับคุณเอ็กซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
กลือไหลย้อนเดี๋ยวเราถามกันเลยนะครับคุณเอ็กสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับหล่อเชียวเสื้อผ้าขอบคุณเชียวไอ้โรคกลือไหลย้อนบ้าบอเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะโรคกลือไหลย้อนนะอาจารย์นะครับโรคนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับจ้ะแต่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจนี่แหละครับมันจะกลายทำให้เป็นเลือดโรคเลื้อรังในอนาคตได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นตอของโรคกลือไหลย้อนนะอาจารย์มีแค่4เรื่องถ้าเราสามารถเข้าใจและจัดการต้นตอ4เรื่องนี้ได้นะครับอาจารย์ครับผมกล้าบอกเลยครับหายแน่นอนครับหรอคะต้นตอที่1เลยนะครับอาจารย์ครับเรื่องของกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันย่อยอาหารไม่ดีเพราะว่าเวลาที่กระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันย่อยอาหารไม่ดีนะครับอาหารมันก็ตกค้างและอืดอยู่ในกระเพาะอาหารครับมันก็มีแก๊สขึ้นมาละสิถูกต้องซึ่งแก๊สลมนี่แหละมันก็จะคอยดันขึ้นครับและทำให้เป็นต้นเหตุของกดไหลย้อนฮาร์ดเบิร์นต่างๆเหมือนมันจะดันออกมาแต่มันไม่ได้เพราะมันมีลิ้นปี่ปิดอยู่ใช่ครับคนหลายๆคนก็เข้าใจผิดครับอาจารย์ครับมันเลยเป็นสาเหตุทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่หายครับเพราะฉะนั้นครับเราเป็นกดไหลย้อนยาลดกดไม่ได้ช่วยรักษาโรคกดไหลย้อนครับอาจารย์เน้นว่ารักษาผิดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าฉันท้องอืดท้องเฟ้อฉันจะไม่กินแล้วล่ะยาลดกงลดกดสารพัดนี่แหละถูกต้องซึ่งจริงๆอ่ะผมไม่ได้บอกว่ายาลดกดไม่ดีนะยาลดกดดีครับแต่ดีสำหรับในกรณีที่เราเป็นแผลที่กระเพาะอาหารเท่านั้นครับข้อที่2ข้อที่2ครับอาจารย์ก็คือลำไส้ใหญ่ก็คือเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ดีครับผมมันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดเลยครับพอระบบย่อยไม่ดีนะครับมันอืดเพราะฉะนั้นอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็ถูกย่อยไม่สมบูรณ์เวลาที่มันไหลลงสู่ลำไส้เล็กอะครับลำไส้เล็กก็ดูดซึมได้น้อยคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมักจะขาดสารอาหารน้ำหนักลดลงต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแล้วพออาหารนะครับกว่าที่มันจะไหลลงสู่ลำไส้ใหญ่นะครับอาจารย์ครับเป็นไงครับโอ้โหก็แข็งละนะครับมันเลยทำให้ยิ่งขับถ่ายออกมายากขึ้นไปอีกนะครับพอขับถ่ายยากเกิดอะไรขึ้นครับก้อนอุจจาระนั้นนะครับมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวไม่ดีในลำไส้ใหญ่ครับเดี๋ยวฉันก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกสิถูกต้องเลยครับฉันไม่อยากนึกภาพเลยพูดกระปากเหม็นเลอออกมาก็เหม็นเปรี้ยวใช่ครับเดินไปเดินมาผายลมทีนึงก็เหม็นเน่าไปหมดทั้งห้องใช่ครับตายนี่มันคือผลพวงจากกรดไหลย้อนที่เราไม่รักษาเนาะถูกต้องครับข้อที่3ล่ะข้อที่3ครับก็คือในเรื่องของความเครียดครับอาจารย์ฉันจะทำยังไงอ่ะหวยก็ไม่ถูกค่าขายก็ไม่ดีโควิดก็ระบาดดิ้นก็เครียดราคาทำไงล่ะใช่ครับอาจารย์เคยได้ยินคำพูดที่ว่าความเครียดลงกระเพาะไหมครับนี่เรื่องจริงนะครับเออเช็คก็บอกว่าเครียดลงกระเพาะใช่ครับมันจะทำให้ระบบของเราเสียไปหมดปวดท้องอืดทั้งที่มันไม่มีสาเหตุแต่มันเป็นไปเองซึ่งไอ้ความเครียดลงกระเพาะเนี่ยมันส่งผลอยู่2เรื่องครับอาจารย์เรื่องที่1ครับก็คือมันไปกระตุ้นให้น้ำย่อยมันหลั่งออกมาทั้งที่ไม่มีอาหารตกถึงกระเพาะนะครับแต่หลั่งออกมามันไม่มีอาหารครับมันก็ย่อยกระเพาะกันเองถูกต้องเลยครับปัญหาที่2ของความเครียดคือมันยังไปส่งผลทำให้กระเพาะกล้ามเนื้อกระเพาะกับกล้ามเนื้อลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่มันหดครับอาจารย์พอมันหดปุ๊บจะทำงานได้ไม่ดีครับยิ่งท้องผูกยิ่งถ่ายไม่สุดยิ่งทำให้ระบบย่อยอาหารของเรายิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับตายแล้วตอนนี้เรียกว่าระบบกระเพาะและลำไส้สลวนไปเลยลวนหมดเลยครับแล้วก็ยังมีต้นตอที่4ครับต้นตอสุดท้ายครับเรื่องของอาหารการกินครับอาจารย์ครับนี่สำคัญมากเอออย่าบอกนะว่ากินแซ่บมากเผ็ดมากเรียนชอบอ่ะพวกของทอดฟาสต์ฟู้ดมันๆอย่างเงี้ยกินไม่ได้เลยเหรอที่อาจารย์พูดเนี่ยเรากินได้แต่คนปัจจุบันกินเยอะเกินไปและกินทุกมื้อทุกวันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบฟองถูกต้องวุ้นเย็นๆชื่นใจนะครับอันนี้เป็นอันตรายหมดเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับจริงๆเรื่องอาหารกินครับเรากินได้แต่ทีเนี้ยเราต้องเขาเรียกว่าต้องมีลิมิตให้ร่างกายเราได้หยุดพักเราจะต้องไม่กินทุกวันและไม่กินทุกมื้อด้วยอันนี้ล่ะเราก็ทราบแล้วว่า4สาเหตุที่ทำให้เราเกิดโรคกรดไหลย้อนทีนี้ฉันที่สักอยากถามคุณเอกอะแล้วทำไมคนบางคนมันเป็นแบบเลื้อรังไม่รู้จักหายเลยอะอย่าบอกว่าเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะมันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอาจารย์มี2ประเด็นหลักๆครับประเด็นแรกครับเพราะคนไข้กลุ่มนี้เขาไม่เข้าใจพอเขาไม่เข้าใจปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์เขาก็ไปทำพฤติกรรมเดิมๆยิ่งไม่เข้าใจยิ่งเครียดนะครับยิ่งเครียดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหกระเพาะสุดท้ายนะครับพังลำไส้พังครับไม่ได้เลยครับประเด็นที่2ครับอันนี้สำคัญมากบวกกับความที่เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่ากดคือปัญหาเหมือนที่เราพูดกันนะอาจารย์ครับเขาก็ไปซื้อยาลดกดกินคุณเอกบางทีบางคนนะเขาก็คิดนะว่าอุ๊ยตายฉันจะเป็นมะเร็งไหมมีอาการใกล้เคียงเลยเนี่ยคิดไปคิดมาไม่ได้เป็นนะแต่ว่าพูดง่ายๆยิ่งทำให้โรคกรดไหลย้อนเป็นหนักขึ้นเพราะมัวแต่เครียดแล้วคิดว่าตัวเองเป็นใช่ถูกต้อง
ความคิดความเครียดไม่เกิดผลดีกับทั้งกระเพาะและลำไส้เราเลยครับทีนี้สมมติว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นี่อยากมีความรู้เพิ่มเติมเราไม่ได้นั่งคุยแล้วก็เจอคุณเองและโชคดีแบบนี้กันทุกคนนะเราอยากได้ข้อมูลขอโทษนะฉันจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนได้ที่เว็บไซต์กรดไหลย้อนหรืออะไรที่ไหนมันมีไหมคุณเอกแนะนำหน่อยสิมีครับอาจารย์ครับต้องบอกว่าผมใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะรวบรวมเนื้อหาข้อมูลนะครับที่ถูกต้องแม่นยำมากจะมีอยู่2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือเพจโลกกฎไหลย้อนครับซึ่งก็จะมีข้อมูลนะครับอัพขึ้นมาตลอดเวลานะครับเป็นเพจสาธารณะเข้าไปดูได้เลยได้เลยครับโอเคค่ะแล้วก็ช่องทางที่2นะครับคือพูดคุยกับผมได้โดยตรงฮะอาจารย์ในกลุ่ม LINE Open Chatคุณตอบเองคุยเองใช่ไหมครับตอบเองคุยเองทุกวันครับอาจารย์ครับโอ้ยตายแล้วจิตใจมีเมตตานะคุณผู้ชมหล่ออีกต่างหากด้วยนะคุณผู้ชมใครเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าทรมานอีกต่อไปจัดการตัวเองซะเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกนะมาให้ความรู้กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เยอะแยะครั้งต่อไปถ้าเราเจอกันขอความรู้เพิ่มเติมนะครับยินดีมากมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณคุณเอกครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่าย 3:00 นตรงนะครับทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณเอ็กซ์เราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ของเราดีกว่านะครับกับเมนูกล้วยทับกับกะทิชาไทยครับแล้วอาจารย์ทำอะไรอ่ะมัสมั่นไก่กล้วยน้ำว้าดิบนะครับตายคุณผู้ชมน่ารับประทานมาก